ขอเชิญท่านพบกับสุดยอดอภิมหาสงครามในศึกนักรบกองพันปีศาจให้เสียงภาษาไทยโดยพันธมิตรนึกแล้วว่าท่านต้องมาข้าน่ะพูดคำไหนคำนั้นข้ามีลางข้ารู้ก่อนที่ท่านจะมาเนี่ยอำนาจของเจ้าแก่กล้าขึ้นมากมูลเลล่ามีเสียแรงที่อยู่ด้วยกันจงไปเถอะอยากให้ข้าไปเหรอเขารู้สึกอ่อนแอเวลาที่รอบเจอกันพลังของข้าหายไปความรักทำให้อิสตรีเป็นเช่นนี้เหรอท่านอะไรจะรู้จักรักข้ารู้ว่านักกวียอมพลีชีพเพื่อมันแล้วท่านยอมพลีไหมอาจจะในบทกวี พ่อเขาจะว่าอย่างไรเนี่ยมีหลายสิ่งในโลกนี้ที่พ่อเจ้าไม่รู้เรื่องราวของเราก็เช่นกันบังอาจนักทำเรื่องชั่วช้าแกเลี่ยมันเกินไปแล้วสวรรค์ทรงโปรดดึงแรงหน่อยเซฟใช้ขาช่วยสิลูกมันไม่ยอมออกฮะถ้าลูกโตขึ้นมาหน่อยจะแข็งแรงเป็นธรรมดานะลูกเห็นไหมสิ่งใดได้มาง่ายเราหาภูมิใจไม่พ่อไม่อยากจะฆ่ามันเนอะแค่ไล่ให้มันไม่มากินพืชผลก็พอแล้วหมูมาแล้วจ้ะเหมือนเดิมนะข้าวโพดแลกกับหมูเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลงปีนี้แห้งแล้งเอาเรื่องเคยเจอที่แล้งกว่านี้พระราชากำลังเกณฑ์คนเป็นทหารได้กินดีอยู่ดีนะมีที่ทำกินแค่นี้ยังไม่พออีกเหรอพอเราพอแกก็ไม่อยากปากตัดตีนถีบจะไม่ขอสนิมตัวเองหน่อยเหรอมีกินใช้ไปวันๆมันหารกล้าตรงไหนให้ตายสิฟาร์เมอร์พูดกับข้าแล้วดอกพิกุลจะร่วงหรือไงเราไม่ใช่สัตว์ป่านะมนุษย์ต้องโอภาปราศัยกันนอริกถ้าพูดแล้วเนี่ยผมจะเท่าออกมาพอฝนตกดินจะกลายเป็นโคลนเนี่ยข้าจะพูดกับท่านหรือว่าท่านพูดให้ผมจะเท่าออกมาจากดินได้กันนะฮะวนอีกลุงรักพ่อเจ้าก็เพราะอย่างเงี้ยเซฟจังต่อปากต่อคำไม่มีน้ำหัวท่านเองก็ไม่น่าจะมายั่วยุข้านี่นะเรียบร้อยเอานี่เซฟเอาลูกหมูไปครับยูทันเขายังกันก่อนดีมั้ยฮาวดีสไม่ปฏิเสธของฟรีรีบไปรอในครัวนอริกดีจังที่เจอท่านนะคราวหลังแวะมาบ่อยๆสิฟาร์เมอร์เจอข้าจนเอียนขี้หน้าแล้วละมั้งสมัยเด็กตอนนี้มีครอบครัวเป็นฝั่งเป็นฝาก็ไม่อยากเข้ามาวุ่นวายนอริกบอกพ่อควรเลิกทำไร่ไถนาแล้วไปเป็นทหารเฮ้ยตัวเล็กก็ไม่ได้พูดอย่างนั้นซะหน่อยนะถ้าลุงบอกเป็นทหารหลวงได้ตังค์เยอะฟาร์เมอร์ทุกคนไม่คิดจะไปเป็นจริงจริงใช่ไหมเจ้าคือครอบครัวของข้าข้าจะไปที่ไหนได้แล้วไม่ต้องห่วงหรอกนะข้าแค่เรียบเรียบเคียงเคียงแค่ถามเฉยเฉยคนเราต้องเก่งอะไรสักอย่างนึง
แต่ท่านเนี่ยเก่งเจรจาพาทีนะแดกดันกันกลางโต๊ะอาหารส่วนเจ้าตัวเล็กก็เก่งเรื่องแฉเพื่อนเหมือนกันขอไก่ให้เขาด้วยมาอย่าให้เขาส่งไก่มาเดี๋ยวนี้อะตา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 บอกเรย์ข้าชื่นใจหน่อยท่านรักข้าแค่ไหนนะก็รู้อยู่เออข้ารู้แต่สิ่งที่ท่านเฉลยแต่ท่านเล่นไม่เอ่ยสักคำดูมือข้าเนี่ยมันแตกกร้านเพื่อเลี้ยงเรานะมือข้าเสียงดังกว่าคำพูดใดๆทั้งนั้นนะแค่พูดนี่จะตายให้ได้ใช่ไหมเจ้าจะอะไรอีกแล้วเราบอกข้ามาสิสิ่งที่ผู้หญิงทุกคนต้องการความเสน่หานิดหน่อยความเสน่หานิดหน่อยเหรอแต่ข้ามีให้เจ้ามากกว่านิดหน่อยนะต้องไปแล้วจ้ะทำไมพ่อไม่ไปกับเราพ่อต้องไปเตรียมดินพ่อปลูกนะลูกจำได้ไหมผู้ใดสร้างตัวด้วยการงานสุจริตผู้นั้นมีจิตใจห้าวหาญถูกต้องแล้วข้าไม่ชอบนอนคนเดียวนะรักษาตัวนะไปแค่ส่วนบริดเองเราปลอดภัยหายห่วงเนี่ยคนถึงเรียกพ่อว่าชาวนาพ่อไม่มีชื่อเหรอพ่อของลูกเชื่อว่าเราทำสิ่งใดก็เป็นสิ่งนั้นนอริกพาเขามาที่สโตนบริดจ์ตั้งแต่เขายังเล็กๆนะงั้นนอริกก็เป็นพ่อของพ่อเหรอคนทั้งเมืองอุปการะเขาแต่ละครอบครัวจะผัดกันดูแลแต่นอริกจะจับตาดูเขาเป็นพิเศษเลยตอนนี้พ่อมีครอบครัวแล้วข้าดีใจที่เป็นเราแม่ก็เช่นกันจ้ะท่านได้ผลพระยาค่ะกราบทูลรายงานไปฟาบาทพวกครักมาเถื่อนจิตอาวุธพวกมันมีดาบแล้วไหลใหญ่ล่ะจะพูดกับสุนัขจะถือดาบได้อย่างนั้นเหรอโธ่พวกมันสู้เหมือนมนุษย์สังหารเหนือราชวงศ์ของเราจะไม่เหลือถ้าท่านผมไม่สั่งให้ข้ามาส่งข่าวป่านนี้ข้าคงตายไปแล้วเป็นฝีมือพ่อมดหมอผีนะ
เซฟหลานเองเหรอเสร็จยายละหนีไม่รอดเข้าเตาอบซะดีดีข้าเกลียดเตาอบมันทั้งร้อนทั้งแห้งหรือเจ้าอยากให้ยายกินเจ้าดิบๆทำไมยายต้องกินข้าด้วยก็คืนนี้ยายสัญญากับตาเอาไว้ว่ายายจะทำอาหารที่ตาโปรดปรานนะสิไปขายของที่ตลาดมาเป็นไงบ้างอ่ะอ๋อก็ดีมีหนุ่มๆมาเก็บภาระสีข้าเห็นว่าข้าเป็นผู้หญิงข้าก็เลยโกงราคาซะเพราะข้าเป็นผู้หญิงเก่งเสมอเลยนะแม่ช้างเท้าหน้าคนนี้เนี่ยเปล่านะก็รู้ข้าต้องการอะไรเนี่ยจะไม่ต้องมาเจอพ่อเจ้าเนี่ยเซฟพ่อเจ้าไม่ชอบฟังคำสั่งจากใครเท่าไหร่นะอยู่ไหนอยู่ที่หอระฆังไปหาปู่กันไปเที่ยวเล่นสุ่มๆไม่ได้นะหอระฆังสร้างมาตั้งแต่สมัยสงครามขึ้นไปเล่นสุ่มสี่สุ่มห้าอาจเกิดสงครามจริงๆเนี่ยพวกคลั่งเนี่ยเป็นสัตว์ร้ายมันไม่ใส่เสื้อตัวพกอาวุธข้าขอยืมมาท่านหน่อยได้ไหมจะไปที่ใดสโตนบริดสระนากับเซฟอยู่ที่นั่นน่ะข้าจะไปกับเจ้าฟาร์เมอร์ไม่มาเหรอค่ะสามีให้ข้าเป็นคนจัดการค้าขายส่วนเขาขอพ่อปลูมเลือกสามีได้ไม่เลวแล้วเราเขารักเจ้ามากสิค่ะรักก็ชื่อเช่นนั้นเมื่อเจ้าบ่าวจุ่มพิษเจ้าสาวลั่นระฆังวิวาห้าทีบอกให้ชาวบ้านชาวเมืองได้รับทราบไปไปก่อนพาเซฟกลับบ้านรีบไปสิถ้าพ่อปกป้องเขาด้วยปกป้องเขาทีนะพร้อมหรือยังข้าพร้อมเสมอช้าก่อนยอมแพ้เร็วจริงนะฝีมือท่านพัฒนาไปไกลมากขอรับถ้าเอฟมีทหารเก่งกล้าเช่นท่านกว่านี้คงจะดีนะงั้นก็ให้ข้าเข้าร่วมกับกองทัพสิข้าเกรงว่ากองทัพเอฟจะยังไม่พร้อมรับนักรบหญิงน่ะแล้วอีกอย่างบิดาของท่านจะยอมอย่างนั้นเหรอพ่อข้าไม่เคยให้ข้าทำอะไรเลยทาริสไปเตรียมกองทัพออกศึกได้แล้วไปฝูงครักจะปล้นสนมทั่วแผ่นดินเลยรู้ไหมโอ้
ยนี่ไอ้แดดบ้านมันแผดเผาผิวก็เสียหายหมดเลยเนี่ยท่านพูดจาไร้สาระอย่างนั้นเหรอเฮ้ยไปทำตามบัญชาของข้าข้ารับใช้แต่เนื้อหัวหารู้จักเคารพที่ต่ำที่สูงบ้างอย่าหาว่าข้าไม่เตือนเจ้าชนะฮะข้าเคารพผู้ที่ควรเคารพนี่เจ้าเข้าใจผิดแล้วข้าเป็นที่เคารพตั้งแต่เกิดแล้วเว้ยหันหลังถุยน้ำลายใส่คนละระฆังคนละระฆังยาโฮนัสเซฟพ่อจะไปตามแม่ท่านพ่อมาสเตียนเอาดาบเข้าไปเข้าไปอยู่ในบ้านใส่กรอนประตูด้วยเร็วเข้าขอบคุณท่านพ่อไปไปเร็วรีบไปช่วยเมียเจ้าไม่ต้องห่วงข้าเก่งมากเจ้าหนุ่มใจคอเด็ดเดียวดีWe'll be right back.
ล่อยพวกเขาเด้อวันนี้แกฆ่าข้าไปแล้วทีนึงยังไม่พอเรามาเจอกันอีกจนได้ไปแล้วเอาล่ะเดฟเดฟขาดป้ายหินอีกอันให้โซลาน่าไม่มีใครเห็นโซลาน่าไม่มีใครรู้พวกเขาหาศพนางไม่พบนางอาจจะหนีรอดจริงด้วยฟาร์เมอร
เฮ้แกเลียดนี่ท่านไปอยู่ไหนมาเนี่ยกระตามหาท่านในควักเลยข้าไม่ได้อยู่เฉยข้ายุ่งมากเราตกลงกันไว้แล้วนี่ข้าท่านเข้านอกออกในได้เพื่อที่เราจะได้ร่วมมือกันซึ่งข้ารักษาสัญญาเหตุวุ่นวายต่างๆคือเครื่องพิสูจน์ว่าข้ายุ่งมากแค่ไหนใช่ท่านได้เร่งแผนการขึ้นมานิดหน่อยเองนิดหน่อยอย่างนั้นเหรอถามหน่อยเถอะท่านอายุรู้จักชายที่ชื่อว่าฟาร์เมอร์บ้างไหมจะนั่งนั่งที่ว่าชาวเสด็จแล้วพระราชาพระสงฆ์นิกรสโตนบริดกองทัพรู้สึกเห็นใจในทุกของท่านเราจะแก้แค้นโศกนาฏกรรมครั้งนี้ทหารของพระองค์อยู่ไหนตอนที่พวกครักเที่ยวเข็นฆ่าชาวบ้านเจ้าไพร่ตอนหน้าพระพักยังโอหังอีกเหรอในโลกของเจ้าเขาไม่ถวายบังคมพระราชาหรือไงในโลกของข้ากองทัพพระราชาต้องปกป้องอาณาจักรมิใช่เพียงแค่ประสาทแล้วพวกที่ถูกครักจับไปจะทำยังไงไม่ทราบพวกครักจับเฉลยไปก็เหรอเงียบพวกครักจับเฉลยไปแต่ยังไม่รู้แน่ชัดว่าจับไปเพื่อการใดกองทัพจะเกณฑ์ชายชะกันทุกคนไปทำศึกใครจะไปกับเราพระราชามีกองทัพอยู่ในมือพวกที่ถูกครักจับไปมีแค่เราเจ้าบ้าท่านอมเนื้อหัวอย่างนั้นเหรอข้าจะไปกับท่านฟาร์เมอร์ท่านปล่อยเขาไปมันไม่ใช่วิถีแห่งเราเจ้าเสียงมากนะที่หันหลังให้พระราชาท่านเสียงที่กับข้าซะอีกเนี่ยข้าไม่มีทางเลือกนางเป็นเมียข้านางเป็นพี่สาวข้าเอาละรีบไปช่วยท่านอยู่นี่แล้วไปกับกองทัพพระราชาเถอะเนอะท่านอยากใช้ชีวิตทหารไม่ใช่เหรอไม่แล้วก็ไม่ชอบเครื่องแบบใส่แล้วมันขันจะมีมามานี่ตัวเมียถึงจะแก่แต่ก็อึดนะแก่แต่ก็ยังอึดเหมือนข้าท่านขวางทางข้าเราเคยเจอกันมาก่อนไม่ใช่เหรอกลิ่นไม่คุ้นบอกอะไรให้ข้าชื่นใจหน่อยท่านรักข้าแค่ไหนก็รู้อยู่ข้าคือเมริกเป็นหอลวงข้ารู้จักนางผู้ที่มีเวทมนต์ไว้หลอกเด็กพระราชาต้องการท่านลูกชายข้าก็ต้องการข้าแต่ข้าช่วยเขาไม่ได้ตอนนั้นยังเหลือภรรยาที่ข้าต้องไปช่วยท่านเคยคิดไหมว่ายังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่สำคัญยิ่งกว่าการสูญเสียบุคคลที่ท่านรักไปไม่ข้าไม่เคยคิดเลยอย่าตายซะละฟาร์เมอร์พระราชาต้องการท่านมากกว่าที่พระองค์จะทรงทราบจะรู้จักสะพานนี้ได้ไงสมัยเด็กเข้ามาเที่ยวเล่นแถวนี้บ่อยๆทุกสมัยวันๆเลยถ้าเราอ้อมไปเสียเวลา1วันเต็มๆแล้วจะคิดจะทำอะไรเราข้ามไปได้ไปเอาอุปกรณ์ลงจากหลังม้าก่อนไปฮะจะทิ้งม้าไว้ที่นี่กันเหรอเฮ้ยม้าไม่ใช่เมียมันน้อยใจไม่เป็นหรอกไล่มันกลับไปเถอะกลับบ้านไปโซ่ อย่ารอช้าอยู่เลยโอ้เสียวอุ๊บ
แล้วไปหยุดทำไมตรงนั้นล่ะทำไมไปนี่โดนเหยียดหยามแย่แกแต่ยังกล้าอยู่ไม่ใช่เหรออย่าทำเชือกหย่อนก่อนถึงตาเข้ากับเรากันเออดูให้ดีนะมาเร็วไอ้ซี่เร็วเข้าจะเป็นหัวม้ามากกว่าคนอีกนะข้าชอบม้าข้าแต่ท่านเนี่ยข้าไม่แน่ใจไม่ให้เจ้ารู้จักข้ามากกว่านี้แล้วเจ้าจะพิศวาสข้าเอาละซี่ทำไมมาหยุดตรงนี้เอ้ยทำไมอ่ะท่านจีเฮ้ยดูไปดิจะเชือกมันหย่อนถอยถอยแล้วถอยแล้วเฮ้ยประหยัดเวลาขึ้นจมหูเลยฟาบาทลุกขึ้นได้แล้วทหารมีทหารยามอยู่กี่นายมีข้าคนเดียวพยาค่ะจะเฝ้าคนเดียวนายยุทธฝันเลยท่านได้บ้าจังเลยนะข้าจะกระจีหน้าอกนั่นเนี่ยข้าจะไปฟ้องท่านแม่ว้าวมาเอ้าจะหนีไปไหนแล้วมันหนุกนัดดาข้าสนุกจริงนะจำเริญเถอะใส่แล้วกระดากบ้างมั้ยว้าเจ้าเล่นสนุกขณะที่พระราชาต้องออกไปยกทัพจับศึกเหน็ดเหนื่อยข้าแค่ฝากให้เจ้าช่วยดูแลประสาทและกลับไม่มีใครเฝ้าเลยสักตัวฝ่าบาทข้ากำลังสอบสวนเหตุการณ์ประหลาดอยู่นะพยาค่ะข้าไม่อยากเห็นหน้ามันไม่ปล่อยข้านะปล่อยสิดูจะไม่ควรจะลุงเกียจข้าแบบนี้นะรู้ไหมส่วนท่านก็ไม่คู่ควรทำให้พระเจ้าลุงหมองมัวนี่อย่าถ้าพระราชาไม่มีรับสั่งแล้วก็เจ้าไม่มีสิทธิ์แตะต้องตัวข้ากฎมณฑลบาลเนี่ยข้าอ้างได้ไม่มีวันเบื่อเลยเจ้าเชื่อไหมเล่าทุกอย่างกำลังคืบหน้าไปตามแผนข้าทนต่อไปไม่ไหวแล้วนี่จะประสาทกินตายกับไอ้กฎเกณฑ์ของมันมาชนมาบ้าบอเนี่ยเบื่อจริงๆเลยช่วยรวบรัดให้ทีอยากให้เร่งแผนการอย่างนั้นเหรอได้เราจะเร่งให้เร็วขึ้นนี่นี่โผล่มาก็มาอย่างนั้นเลยข้าเปล่าถ้าเข้าตามตรอกออกตามประตูอย่าถือวิสาสานึกจะเข้าห้องข้าก็เข้านี่เมื่อก่อนเจ้าต้องรับขับสู้ไม่ได้ขับไล่สายส่งข้าไม่ชอบที่ท่านนึกจะมาจะไปตามใจรู้ไม่ยอมบอกกล่าวข้าไม่ใช่นางบำเรอของท่านคิดเช่นนั้นได้ยังไงเจ้าก็รู้ดีว่าเหตุใดที่ข้าต้องมาเงียบ
จะให้เดินดุยๆเข้าห้องของเจ้าได้ที่ไหนกันเล่าท่านไม่สามารถจะเข้าออกได้ตามใจเพราะพ่อข้าบอกว่าท่านคือศัตรูของพระราชาข้ามีมิตรสหายซึ่งข้าไหว้วานเหตุใดพ่อข้าถึงชิงชังท่านนักปกติพ่อไม่ตัดสินใครง่ายถามมากจังข้าไม่ได้มาให้สอบปากคำสักหน่อยพ่อจะเกลียดข้าเพราะว่าข้าไม่ยอมก้มหัวให้จะสับผู้เกลียงไกลและไอ้หนหลวงนั่นเพราะว่าข้าจะพลาดอะไรจากเขาก็ได้แม้แต่ศักดิ์ศรีของบุตรสาวเขาออกไปจากห้องข้าเดี๋ยวนี้ออกไปจากชีวิตข้า นี่เจ้าก็เฉดหัวข้าด้วยเหรอข้าหรืออุตส่าห์ร่วมมือกับเจ้าที่เจ้ามีพลังอำนาจได้เพราะใครในมิตรของเจ้าด้วยท่านสอนให้ข้ารู้จักเล่ห์กลและฝันร้ายเฉยชนะฝ่าบาทโปรดประทานอภัยข้าผู้โง่เขลาที่เข้าใจพระบัญชาผิดไปด้วยเถอะพะยะค่ะเข้าใจผิดนี่เรื่องเข้าใจผิดนะพะยะค่ะฝ่าบาทโปรดประทานประทานอนุญาตด้วยเถอะพะยะค่ะโอ้ยญาติคือบ่ฉันรู้ว่าทำให้พระองค์ผิดหวังหลายครั้งหลายคราทั้งที่ทรงวางพระทัยทั้งอาณาจักรผิดหวังบ่ฉันแต่จะไม่มีอีกแล้วบ่ฉันจะเลิกทำตัวเลวไหลในยามที่มีศึกสงครามและจะพิสูจน์ว่าบ่ฉันน่ะคู่ควรและบ่จะเป็นราชทายาทอย่างสูงส่งที่สุดเลยพระยาขอให้เชื่อมันให้อาหารสัตว์กินซะเยอะอุ้มเงยไม่อยากเงยเจ้านี่มีปากเป็นเอกรู้จักจังหวะรู้จักเวลาข้ายอมรับในส่วนนี้ดื่มให้พระองค์ไม่อยากว่าก็ว่านะเสวยน้ำจันแต่เช้ามันไม่ใช่วิธีแสดงว่าเจ้ากลับตัวจริงพะยะค่ะรับสั่งถูกต้องแล้วงอม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 ทรงพระเจริญดีครั้งสุดท้ายพวกคลักโจมตีสตอร์มบลิดด้านใต้ผู้มีประเทศอันเลวร้ายทำให้พวกมันต้องขึ้นเหนืออ้อมมาร์ชไปงั้นเราควรจู่โจมถ้าพวกรักสำแดงฤทธิ์เดชเช่นที่พวกมันทำมาเนาะไม่ชอบเล่นแบบเนี้ยไม่มีใครบ้าเข้าไปในป่าเซตวิทหรอกป่านี้อยู่ระหว่างหุบเขาเนี่ยเราจะมีทางหนีทีไล่เมื่อพวกรักมาถึงเนี่ยป่าเซตวิทไม่ได้มีแค่สุมทุมพุ่มไม้ที่นึกจะผ่านก็ผ่านได้เราไม่อยากอยู่ที่นี่หลังพบค่ำเราจะจุดเขาไฟขึ้นจะทำให้ตกเป็นเป้าก็ช่างอะไรฟาร์เมอร์เจ้าก็รู้สิ่งที่คนพูดกันในป่าเซฟวินมีหลายสิ่งและพระเจ้าคุ้มครองผู้บริสุทธิ์ด้วยคนพูดกันไปมันไม่ได้ช่วยอะไรเราเลยนะหรือครับเราต้องไปกันอีกไกลมากเลยมองไม่เห็นทางเลยเพราะมันไม่มีไงแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าจะไปทางไหนเดี๋ยว
ไรไหมนอริกนี่อยู่ในแผนด้วยไหมเนี่ยฟาร์เมอร์ปล่อยเราลงเมื่อข้าพร้อมเอาไปจากป่าของเราเจ้าไม่มีกิจธุระที่นี่เราเกลียดอาวุธและการฆ่าฟันเราแค่ขอผ่านทางเท่านั้นเหรองั้นก็รีบไปแล้วอย่ากลับมาอีกเฮ้ยเฮ้ยออกมาออกมาโอ้ยโอ้ยแรงจังอย่างนี้ก็กลิ้งมาทับอีกมาไม่ต้องมาทำดีเฮ้ยเราหลงทางแล้วผู้ชายไม่เพียงไร้ประโยชน์แต่ยังช่วยตัวเองไม่ได้ว่ายฝ่าบาทไปคะมีข่าวพ่อหม่อมฉันไหมคะพ่อเจ้าไปทำภารกิจให้กับข้าฝ่าบาทเกิดอะไรขึ้นคะหม่อมจะเกรงว่าท่านพ่อจะมีภัยโหนหลวงมีภาระรับผิดชอบมากมายไม่ต้องให้บุตรสาวมายุ่งวุ่นวายกับกิจของบุรุษเป็นภาระเพิ่มขึ้นอีกเยอะพ่อหม่อมฉันคิดว่าข่าวหม่อมฉันไว้แล้วหม่อมฉันจะสงบเขาคิดผิดในวังระสำระสายอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนอำนาจมืดปกคลุมข้ารู้ดีอำนาจมืดจากคุณใสกระจายแผ่ซ่านไปแล้วพ่อของเจ้ากำลังหาต้นเหตุและทางแก้ไขพ่อเจ้าฟาบาพี่ครับแกเลื่อนข้ารู้สึกเหมือนกำลังจะตายยังไงอย่างนั้นเจ้าเสวยกับพระราชาหรือเปล่าเจ้าทำอะไรลงไปเนี่ยก็ไหนเจ้าบอกว่าเจ้าใจร้อนอยากให้เร่งแผนกันไม่เอ้ยข้าก็เลยใส่อะไรลงไปในเครื่องเสวยของพระราชาจะวางยาพิษข้าเจ้าข้าข้าอย่าตีโพยตีพายไปหน่อยเลยนะไอ้เลวเอ้ยไม่มีอะไรที่ข้าจัดการไม่ได้หรอกทำไมถึงทำกับฉันได้ได้โปรดขอเถอะขอยาแก้พิษขอได้โปรดอย่าทำอย่างนี้และขออย่าแก้ผิดนะกดติดจำใส่กระโหลกเอาไว้ดูว่าใครกันแน่ที่กุมอำนาจอยู่ท่านคนเดียวเลยข้าโอ้รัฐบาลเลยช่วยชีวิตเจ้าเอาไว้แล้วทีนี้เจ้าจะตอบแทนข้ายังไงพระราชาถูกวางยาพิษแล้วฝ่าบาทจะรอดไหมพอมีทางยังไม่สายเกินไปข้าสาบานข้าขอคุยตามลำพังฟอลโล่หนีไปแล้วข้าเอาทหารไปด้วย2,000เช่นนั้นเรารู้แล้วว่าใครวางยาพิษเคลื่อนทัพไปทางเหนืออาจจะเจอกับพันธมิตรใหม่มารวมพ่ายพลเข้าด้วยกันอาจจะอยู่อย่างสันติไปจนชั่วลูกชั่วหลานเลยล่ะจะเลี่ยนเป็นผู้ชักยายอยู่เบื้องหลังทำไมท่านแม่ทัพทาริชไม่มาสั่งการเราล่ะข้า
มีใครอยากก่อกบฏอีกไหมบอกมาเหลือกำลังพลอยู่เท่าไหร่หนึ่งในสามพวกคลักกำลังระดมพลอยู่การเลี่ยนซองสุมกองทัพกองทัพมหึมาไม่ชายคนเดียวแท้ๆเหตุใดจึงสร้างความเสียหายได้ถึงเพียงนี้ลูกสาวข้ากลับไปฝักใฝ่ศัตรูของข้าเจ้าเกลียดพ่อดักลึงไห ลูกหลงผิดไปรักเขาเขาทำให้สายเลือดตระกูลของเรามีอันต้องหมดทินเจ้านำเวทมนต์ไปใช้เพื่อช่วยเหลือเขาเรื่องนี้ต้องโทษเจ้าหากบ้านเมืองอยู่ในมือคนชั่วข้าขอโทษข้าเสียใจข้าขอโทษข้าผิดไปแล้วเหตุใดจะถึงเกลียดคนนอกพวกเจ้าเกลียดกันเองฉะไหนเลยเราจะไม่เกลียดเจ้าเราอุตส่าห์มาอยู่ป่าเพื่อหนีสงครามการแข่งแย่งและการเอารัดเอาเปรียบแต่พวกเจ้าก็ยังมายิงธนูใส่กันในป่าของเราวิถีชีวิตของพวกเจ้ามีแต่การทำร้ายกันพวกเจ้าไม่รู้ตัวว่ามันทำให้พวกเจ้าเป็นภัยร้ายส่งเพียงเท่านี้เลยนะโชคดีเอาไงต่อดีละล่ะแล้วฟาบาทใช่ข้าตื่นแล้วให้พวกมันรู้ว่ากษัตริย์องค์นี้หนังเหนียวเราจะเอาคืนแต่ฟาบาทพระองค์ถูกวางยาพิษพระอาการยังไม่หายดีก็หายดีแล้วท่านแม่ทัพและไม่ได้เลอะเลือนพวกครับคงไม่ได้ระแวดระวังยามนี้แหละเราจะเล่นงานมันใครเป็นคนวางยาข้าข้าพระองค์เชื่อว่าเป็นพระนัดดาเดยุกฟอลโลไม่ใช่แค่นั้นเขายังหนีออกจากปราสาทนำทหารกับกองทัพ11และ12ไปด้วยเราจะบุกเมื่อฟ้าสางเกณฑ์กองทัพมาข้ามีเวลาถึงเมื่อไหร่ป่าบาดเหมือนไม้ใกล้ฝั่งแต่เวลายังเหลือพอท่านแน่ใจนะดาริกโอ้ไม่เลยนายอยู่นี่ดาริกข้ารู้สึกได้ข้าก็ว่ามันฮะเวียนแล้วเฮ้ยมาเบาหน่อยสิว่าจะจับมันก็มาเบาก็ได้เซเลน่าเซเลน่าในวันนี้เราจะสู้พระองค์ราชัน
และองค์ราชันก็จะสู้ในนามแห่งเอ็มฟาบาลูกคืนพระเจ้าคุ้มครองผู้ตายยังมีเกียรติและถือสัจจาเจ้าเป็นใครกันนะฟาร์เมอร์ข้าได้กลิ่นอันตรายจากเจ้าแต่อ่านเจ้าไม่ออกทั้งที่อ่านคนส่วนใหญ่ได้ทะลุเนื้อหนังแต่เจ้าข้าเห็นแต่หน้าทะมึงทึงเพราะเหตุใดช่างเป็นปริศนาที่รกสมองข้านะฝันร้ายฟาร์เมอร์ล่ะเซฟล่ะบาสเตียนเซฟอยู่ไหนอยู่กับท่านพ่อท่านแม่หรือเปล่าใช่อยู่กับท่านพ่ออยู่กับท่านพ่อแต่เขาไม่รอดเขาถูกฆ่าตายวันที่พี่ถูกจับตัวมาข้าเสียใจลูกแม่พระเจ้าช่วยเขาทรมานไหมบอกสิเขาไม่ทรมานฟาร์เมอร์ต้องมาเขาต้องเจอเจ้าท่านดูได้ยังไงเพราะเขาต้องมาเพราะเขาต้องการเจ้าสุดท้ายแล้วเจ้าเท่านั้นที่เขาต้องการอย่าเพิ่งตายจากข้าฟาร์เมอร์เจ้ายังมีภาระอีกมาอาการไม่ดีเลยนั่นนี่เอานี่ลองจิบนี่หน่อยรู้สึกเช่นไรนี่อะไรเนี่ยก็ยาสิลืมแล้วสุขใจเมื่อได้อยู่บ้าน
ใช่นางบำเรอของท่านสาข้าบอกให้ฟังฝ่ายสมีหลายสิ่งในโลกนี้ที่พ่อเจ้าไม่รู้เกลียดพ่อนักหนึ่งไหมเรื่องของเราก็เช่นกันนายหญิงก็คือแก้วตาดวงใจของท่านพ่อบิดาท่านมีแต่รักท่านหญิงนะเจ้าคะแต่ข้ากลับทำให้ทุกอย่างพังพินาศนายหญิงตายตอนนี้ท่านพ่อจะยิ่งเสียใจนะถูกของเจ้าข้าอยากให้ท่านพ่อภูมิใจในตัวข้าภูมิใจสิเจ้าค่ะพ่อแค่ภูมิใจที่มีข้าเจ้าเห็นกองทัพนี่ไหมนี่มันพวกครักนะอยู่ในโอวาทไร้ปราณีและไม่เป็นที่กังขานี่คือกองทัพอนุภาพร้ายกาจสุดในโลกพาเข้าไปให้เขาอยู่ในกระโจมฝ่าบาทหาน้ำหาหญ้าให้ม้ากันด้วยพาก่อนนี่น่ะเหรอธุระด่วนของท่านนี่มันจะชาวนาจากสโตนบริดจ์นี่นะถูกต้องแล้วทำไมล่ะทำไมท่านผลหลวงจะต้องเอาออกเอาใจชาวนาที่ไม่เจียมกลาหัวจากสโตนบริดจ์ผู้นี้ด้วยเพราะพระราชาทรงสนพระทัยชาวนาคนนี้ข้าหาได้รู้เรื่องนี้ไหมพระองค์ก็เช่นกันได้เวลาที่ฝ่าบาทจะได้รู้จักกับชาวนาสักทีเราเจอกันแล้วคราวก่อนเขาหันหลังให้กับเราเพื่อไปทำสิ่งที่จำเป็นฟาบาทคงสนพระทัยชาวนาผู้นี้เขาต้องผจญชะตากรรมหลังจากที่เราพบเขาในสโตนบิดไม่ใช่เขาคนเดียวหรอกเขาพิเศษยังไงหรือท่านโหนคือว่าฟาบาทเขาคือพระโอรสฟาร์เมอร์มีเพื่อนชื่อนอริกนอริกเป็นผู้ดูแลม้าของพระราชินีข้าจำเขาได้ตอนเราไปสโตนบริดจ์หลังจากการสังหารหมู่ที่ช่องเขาออกซ์ลีย์นอริกได้พบกับเด็กชายวัย3ขวบซัดเซอยู่ในสนามรบมีเด็กชายคนเดียวเท่านั้นที่ช่องเขาออกซ์ลีย์เจ้าคิดเห็นเช่นไรฟาร์เมอร์ตะแกเนี่ยใช้วิธีจำคนจากเมื่อ30ปีก่อนได้นี่หรือวิธีหาพระราชาท่านเป็นโอรสกษัตริย์และองค์รัชทายาทข้าไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีเหตุให้อยู่ที่นี่นี่ท่านจะบอกข้าหรือว่าไอ้หนุ่มยโสนะเป็นลูกข้า30ปีที่ผ่านมาเขาทำนาทำไร่อยู่ที่สโตนบริดจ์นี่เองเช่นนั้นเพียงเป็นเช่นนั้นเหรอท่านบอกเขาว่าเขาตายแล้วตายทั้งแม่ทั้งลูกแสดงว่าเทพเจ้ากันแกล้งข้าหรือไรกันบางครั้งถวยเทพรู้ว่าอะไรดีกับเรา
พูดอย่างนี้หมายความว่ายังไงตอนนั้นบ้านเมืองเกิดกลียุคสงครามทั่วโลกข้าศึกตีวงล้อมถ้าพระโอรสกลับมายังปราสาทเอฟจะทรงอยู่ได้นานแค่ไหนแต่นี่พระโอรสโตในสโตนบลิดอย่างเข้มแข็งและห่างไกลจากศัตรูผู้สามารถปองร้ายองค์รัชทายาทได้ทุกเบื้อนะเปียครับโลกสหายรักขอให้ท่านพูดถูกเรื่องเขาขอให้ท่านแน่ใจพระราชาต้องการชายชะกันทุกคนมาช่วยรบข้าไม่เดือดร้อนนี่อาณาจักรพระองค์ถูกรุกรานอาณาจักรของท่านถูกรุกรานพระราชาไหนข้าไม่รู้จักโซโลน่าคือครอบครัวของข้านอริกกับบาสเตียนพวกเขาคือครอบครัวแล้วท่านจะอยู่ที่ใดเมื่อแกเรียกยึดครองอาณาจักรอนาคตท่านกับเมียจะเป็นแบบไหนจงไตรตรองฟาโร่ท่านเป็นกบฏท่านไม่มีกองทหารใครที่เชื่อฟังทำตามคำสั่งท่านจะถือว่าเป็นพวกแปรพรรคเราจะไม่ไว้ชีวิตคนทรยศสุภาพบุรุษแม่ทัพทาริสวางยาพระราชาและป้ายสีว่าข้าเป็นกบฏน่ะมักใหญ่ไฟสูงนักเนื้อทาริสอาณาจักรเอฟอยู่ภายใต้ปกครองของข้าแล้วเจ้านั่นละที่ไม่มีกองทหารเลยแม้แต่คนเดียวเจ้าไม่มีวันได้เป็นกษัตริย์นัดดาข้าเพราะเจ้าไม่องอาจไม่ว่าตอนนี้หรือตอนไหนกองทัพ11และ12ขอสวามิภักดิ์ต่อฝ่าบาทไอ้ขี้ขลาดพวกคลักไม่มีพลธนูแต่หาได้เกรงกลัวไม่มันมีมากกว่าเราแต่เราเป็นมนุษย์เป็นข้ารับใช้ของแผ่นดินพวกมันเป็นสัตว์กระหายเลือดที่ไม่เจริญตกลงท่านจะทำหน้าที่ของท่านหรือไม่ข้าตัดสินใจจะสู้ถือเป็นเกียรติที่ได้รบเคียงบ่าเคียงไหล่กับท่านข้าจะคอยดูแลท่านอย่างดีYou are!
เป็นไรแล้วในผลนำทัพทหารตามเข้ามาสู้เหมือนสุนัขเลยนะใช่ครับOh!
สู้ไปลืมหูลืมตามันมากระสมากขนาดนี้ดิชนะวันนี้ใช่ว่าจะได้ชัยวันอื่นเราก็ชนะเหมือนกันเจ้าข้าชุดนี้ไปข้าก็จะเรียกชุดใหม่มาอีกท่านเจ้าชวนนี่เราทำเวรทำกรรมอะไรนี่เปล่านริศเราต้องเอาความดีเข้าคมยิ่งทำบาปก็จะยิ่งเข้าทางมันพระราชานี่นะอยู่นิ่งๆไว้นะพระเจ้าหลงยิงLung. Hey!
จ้าแค่ยืดเวลาออกไปเท่านั้นเหมือนพวกมันที่จะต้องกลายเป็นทาสได้ไหมล่ะข้าจะไม่อยู่เยี่ยงทาสนอริสงบใจไว ทำไมเราต้องเข้าป่าเซนวิกด้วยล่ะลัดป่ามาถึงปราสาทเอฟเร็วดีไม่มีทหารหรือใครเฝ้าปราสาทก็ต้องเป็นของเราได้โดยง่ายรีบไปจากป่านี่เร็วเข้าโอ้โหโอ้โหโอ้โหดูสิว่าใครเพื่อนของครอบครัวนี่เองยินดียิ่งนักอยู่คนเดียวในป่าเนี่ยรู้สึกอ่อนแอหรือเหงาใจบ้างไหมจ๊ะอย่าเข้ามาใกล้นะจะไม่เคยไว้ใจข้าเลยใช่ไหมมูเรียล่าก็ล่อนปริ้นปร่อนอย่างเจ้ามันน่าไว้ใจเลยคำก็กันล่อนสองคำก็ปริ้นปร่อนมารยาทมีไว้ใช้ในปราสาทนะเราไม่ได้อยู่ในปราสาทแล้วกฎเกณฑ์นายโยทิ้งไว้ซะดีกว่านะเชื่อข้าเถอะโอ้โหโอ้โหไม่ไม่ไม่โอ้โหโอ้โหมาแล้วโอ้โหของขวัญพิเศษแด่เจ้าขอบใจทุกที่ย่อมมีกฎถึงท่านจะแหกกฎเก่งแค่ไหนก็ไม่รอดท่านจะพาเจ้าคนนี้ไปด้วยวิ่งเลยระนาดไประเข้ารีบไปเร็วนอริกนอริกสนใจท่านแล้วได้ตายยังผู้กล้าเช่นนี้ท่านผู้เท่าใจเพชรตระด้าบาสเตียนมาเร็วมาเอาเนี่ยไม่ต้องการอ
ันนี้จะรบได้ดีข้าสัตว์ร้ายน่ะเป็นความกล้าที่หฤหรษ์นะใช่จะเป็นอะไรก็ตามเจ้าหาได้เกียรติไหมข้าก็แค่หนักเอาเบาสู้มันจะมีประโยชน์เมื่อเจ้าเป็นพระราชาเจ้าคิดว่าเหตุใดวันนี้เจ้าจึงสู้ยิบตามันใช่โชคไหมเจ้ามีคุณสมบัติเจ้าก็รู้ความเป็นผู้นำและแน่นอนปากเจ้าตรงกับใจมันจะดีกับตัวเจ้าปัญญาดุจดังคอนความสุขุมดุจดังตะปูผู้ใดสร้างตัวด้วยการงานสุจริตผู้นั้นมีจิตใจห้าวหาญท่านได้ยินมาจากไหนเนี่ยข้าสั่งสอนโอรสข้าทุกคืนเมื่อเขายังเยาว์วัยไม่มีใครอื่นจากนี้ไปเจ้าจะเจออุปสรรคหนักยิ่งกว่านี้ถ้าเป็นแค่ชาวนาธรรมดาใช่ใช่รู้แต่เรื่องนั้นน่ะรู้ไหมมีหมู่บ้านเล็กๆอยู่ไม่ไกลจากที่นี่ปลูกพืชปีละสองชนิดดินก็จืดหมดไม่ดินไม่จืดเลยเพราะมันคือสาหร่ายสาหร่ายมาจากท้องทะเลและช่วยบำรุงดินเจ้าน่าจะลองท่านรู้เรื่องพวกนี้ได้ยังไงกันเนี่ยเพราะข้าเป็นกษัตริย์เพราะข้าควรจะต้องรู้เรื่องแผ่นดินเจ้าก็เช่นกันตราบใดที่มีกษัตริย์ตราบใดที่มีแผ่นดินตราบนั้นคนจะสู้เพื่อมันใช่ไหมนายกับพื้นดินที่แห้งผากเนี่ยสงครามที่ยืดเยื้อเนี่ยเพื่อสิ่งใดกันแน่เจ้าสู้เพื่อสันติสันติสุขมันคือฝันฝันที่สักวันเมื่อเจ้าเป็นกษัตริย์อาจนำพาสันติอันยั่งยืนท่านไม่เข้าใจการรบราทำให้ลูกชายข้าต้องตายลืมแล้วหรือว่าข้าก็เสียลูกลูกนายพลฮาเลตครับท่านส่งคนไปลาดตระเวนทางป่าด้านเหนือดูว่าข้างหน้ามีอะไรได้ครับท่านแม่ทัพว่าไงแม่บริการส่งตรงถึงที่ดีจริงๆเ
ข้านำตัวดยุคฟอลโลมารับโทษพระราชานะข้าไม่ตายสินะเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยในพลแบ็กเลยส่งดาบให้เขาเกราะไม่ต้องด้วนกันอ่ะข้าชอบอยู่แล้วจำได้ไหมที่ข้าเอาชนะเจ้าสมัยเราเป็นเด็กเนี่ยเออโอ้ยขอน้ำจันให้ข้าหน่อยจะได้ไหมเนี่ยข้าสวมเสื้อกรอบพิทักษ์เหนือหัวไม่ได้หรือไงกันเนี่ยเจ้าพวกโสโครกไนี่จะเป็นการดวลครั้งสุดท้ายของเจ้าเขาจะฆ่าเจ้าพระราชาสวรรคตพระราชาสวรรคตพระเจ้าการีสวรรคตข้าคืนเนื้อหัวองค์ใหม่แล้วไม่จริงเจ้ามันไอ้ทรละถ้าแม่ทัพทาริสจำนนด้วยเกียรติเถอะนะเจ้าไม่สามารถฆ่ากษัตริย์เอฟองค์ใหม่ได้หรอกไอ้ขี้คลาดส้มหล่นแล้วไพ่ฟ้าประชาชนเอฟเอ๋ยขอพระองค์ทรงพระเจริญชัยโยชัยโยเก็บไปเลยนะก็ส่งนี่ก่อนเอฟทหารแห่งเอฟไม่กี่นาทีก่อนกษัตริย์คอนรีดอันเป็นที่รักได้สิ้นพระชนด้วยน้ำมือของพระนัดดาที่หวังจะโค่นอำนาจตามกฎมนเทียนบานกษัตริย์องค์ต่อไปต้องสืบสายพระโอหิตโดยตรงข้าขอสถาปนากษัตริย์องค์ใหม่พระโอรสที่หายไปพระเจ้าแคมเดนคอนริดหรือที่พระเจ้ารู้จักในนามฟาร์เมอร์ขึ้นเถิดได้โปรดลุกขึ้นพระราชาขอให้ท่านเผชิญมัจจุราชผู้ที่ยังอยู่จงรอความตายเป็นรางวัล
ศัตรูเรายังไม่วอดวายมันจะฟื้นกำลังและกลับมาโจมตีระลอกใหม่คืนนี้ต้องทำบาดแผลซะฝังผู้วายปราณด้วยพรุ่งนี้พวกเราจะกรีธาทัพกระสวกพวกชั่วไม่เหลือซากกระสวกพวกไม่เหลือพระเจ้าทรงคุ้มครองพระองค์อะไรเสนอหน้ามาทำไมพาพวกกันไปไปรวมกับคนอื่นนั่นเดี๋ยวอานามาสิไปได้ข้าได้กลิ่นของมันจากเจ้าไอ้ฟาร์มเมอร์มันจะมาช่วยเจ้าวิเศษเลยข้าจะได้รอมันข้าไม่สำคัญอะไรใช่แต่มันสำคัญกับข้ามากกว่าแค่ชาวนามันมีพิษสงต่อข้ามากกว่าแค่ชาวนามาหาข้าสิจะรู้จักข้าได้ยังไงยังไงน่ะอย่าขยับอย่าขยับข้ารู้สึกถึงมันในตัวเจ้าพระเจ้าตั้งท้องลูกชายของมันลูกชายมันอีกคนหนึ่งเจ้ามาจากไหนเนี่ยกรูเซนมันจับข้ามาจากบ้านเราจะพาเจ้ากลับไปเราคงตายที่นี่เลยสหายข้าจะสู้ของทัพมหึมาได้ยังไงกันเนี่ยเมื่อดาบสู้ไม่ได้ก็ให้ใช้กลิ่นนี่ก็มาพูดจาเป็นปริศนาอยู่อีกกองกำลังเล็กๆคงเล็ดลอดผ่านพวกคลักไปคลี่คลายต้นเหตุของปัญหาให้ข้าไปเจอแกเลื่อนเถอะข้าจะฆ่ามันฟาบาทอาญามีพลกล้าเราวางแผนช่วยผู้หญิงคนเดียวทั้งที่บ้านเมืองกำลังร่อแร่อย่างนี้เหรอถ้าพระองค์จะช่วยชายาก็ต้องฆ่าแกเลื่อนข้าแกเลี่ยนได้อาณาจักรก็ปลอดภัยเมื่อไหร่ล่ะเวลานี้แหละฝ่าบาทไปค่ะหม่อมฉันขอร่วมในภารกิจรับใช้แผ่นดินไม่เห็นพ้องต้องกันแล้วว่าลูกต้องกลับประสานข้าเป็นธิดาของพ่อข้าจะรับใช้พระองค์เช่นเดียวกับพ่อค่ะเจ้านำตัวผู้เป็นประชาชนมาใช่ไหมเขาอยู่ในกำมือข้าข้าต้องการความช่วยเหลือทุกทาง
ข้าขอรับข้อเสนอมีอีกหลายคนที่ประสงค์จะช่วยใครกันบ้างข้าจะพาไปท่านยังไม่ตายแฮะแล้วไม่มีอะไรกั้นกรายข้าได้ด้วยพวกที่ท่านทำศึกด้วยพวกที่บงการครับเราจะช่วยท่านสู้กับมันแต่ท่านไม่ยุ่งเรื่องขัดแย้งของมนุษย์ไม่ใช่เหรอสงครามนี้คงไม่ยุติข้าพอมองออกป่าเราถูกเผาและรุกรานจนเราหมดทางเลือกเราจะช่วยท่านรบหวังว่าเสร็จศึกครั้งนี้ท่านคงไม่มาวุ่นวายกับเราอีกคริสวินตั้งอยู่บนสวรรค์อันแน่นหนาเมเจอร์แลนแน่นหนาแค่ไหนประตูเปิดได้จากด้านไหนท่านเข้าไปได้ไหมผลหลวงไม่ต้องใช้ประตูเพื่อเข้าไปนี่ข้าจะหาทางเองนับว่าเจ้าโชคดีที่ยังมีลมหายใจจริงๆนะชีวิตไม่เคยตื่นเต้นขนาดนี้เลยผู้ที่มาพร้อมกับข้าทำไมไม่ปล่อยพวกเขาไม่อยากให้โลกได้รู้หรือว่าเจ้าก็มีทั้งพระเดชและพระคุณเจ้าไม่เข้าใจเลยใช่ไหมข้าไร้ซึ่งความเมตตาไร้ซึ่งความดีและชั่วนั่นมันเด็กอมมือข้ากำลังเปลี่ยนโครงสร้างของโลกเรื่องอะไรข้าต้องเสียเวลามาเมตตาเพื่อนเจ้ามันอาจไม่มีข้อยกเว้นไม่ว่าใครไม่ว่าเจ้าไม่ว่าฟาร์เมอร์ไม่ว่าลูกชายเจ้าตัวน้อยที่ข้าบดขยี้บี้แบนจนแหลกเหลวข้าสิข้าเลยข้าจะไม่ฆ่าเจ้าจะเลี้ยงไว้ดูแลเจ้าหลั่งเลือดได้เจ้าก็ตายได้อาจจะใช่แต่ก็ไม่หรอกข้ามีงานต้องทำอีกเยอะHold on!
คนนั้นมีธรรมที่อาการเข้าไปได้ข้าจะขอนำไปก่อนข้าไม่อยากให้ท่านพ่อไปคนเดียวท้ายบ้านนั่นยังมีสติสตังเหลืออยู่พอจะเรียกมันกลับมาโดยการใช้เหตุผลเป็นคนชั่วนะท่านอย่างน้อยทวงเวลามันได้ก็ยังดีนึกแล้วว่าเจ้าต้องมาเพื่อนยาเราเคยเป็นเพื่อนกันแต่จะเปลี่ยนแปลงไปมากเหรออำนาจของโหราจารย์มีไว้สนองเบื้องพระยุคลบาทแต่เจ้าริอานเป็นอริกับพระราชาได้ยังไงเจอพวกคลักของข้าหรือยังพวกผีป่าซาตานหัวร้าย พวกคลักที่ตลกดีนะพวกมันไม่มีกษัตริย์ทายซิว่าข้าทำอะไรเพื่อนยาข้าไม่กล้าเดาข้าตั้งตัวเองเป็นกษัตริย์กษัตริย์ของพวกครับข้ารับใช้กษัตริย์ที่คู่ควรสวามิภักดิ์ที่สุดข้าพอได้แล้วกาเลียนเจ้ากับข้าเป็นจอมเวรุ่นสุดท้ายข้ามาเตือนสติเจ้าว่าเจ้าได้วิปลาสไปแล้วยังเจ้าไม่รู้หรอกว่าความวิปลาสนั้นมีอำนาจแค่ไหนในอาณาจักรของข้าเราไม่มีคำว่าวิปลาสมีแต่คำว่าอำนาจมันมาละมาถึงสักทีศึกครั้งนี้จะได้ไม่ยืดเยื้ออุลิลมหาพ่อสิเจ้ามาที่นี่ได้ข้าไม่รู้ว่ามาได้ยังไงทำไมข้าถึงโง่เช่นนี้นะ
อภัยให้พ่อด้วยเจ้าจงรับอำนาจที่เหลือของข้าไเราทำให้ข้าเป็นห่วงแทบอย่างฟาร์มเมอร์เข้าใจว่าตอนนี้เจ้าเป็นพระราชาละพระราชามาแก่งแย่งอาณาจักรกันมันไม่เข้าท่าเลยจริงไหมจะมีพระราชาสักกี่คนที่จะได้สู้กันตัวต่อตัวได้ลิ้มรสเลือดศัตรูตัวฉกาจตกลงจะสู้หรือจะโม้ให้ข้าตายกันแน่ใช้เวทมนต์สู้ข้าเลยไม่ใช่ลูกผู้ชายนี่วะWe'll be right back.
าจะชำระหนี้แค นี่แค้นแบบไหนเป็นพิเศษล่ะฟาร์เมอร์ความแค้นของพ่อความแค้นของสามีหรือความแค้นของกษัตริย์แกลืมความแค้นของแม่ไปยังที่อยากบอกเจ้ามานานแล้วข้ารักเจ้า
is a truth or myth. They're worn in my rhymes. Nobody knows the meaning behind the weaver's line. Well, nobody else but the Norns can see through the blazing fires of time and how things would proceed as the child of the Hellhound will speak to you now. See me in the shadows. See me in the shadows. Songs I will sing of tribes and kings, the carrion bird and the hall of the slain. Nothing seems real, you soon will feel. The world we live in is another Skald's dream. In the shadows, dream in the shadows. Do not fear for my reason, there's nothing to hide. How bitter your treason, how bitter the lie. Remember the runes and remember the light. All I ever want is to be at your side. We'll gladden the raven, now I will run through the blazing fires, that's my choice. Cause things shall proceed as foreseen. Don't ever steal my grief. In this age.